กดไม่ใช่ในจริงไม่ใช่เนี่ยแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นลาดำนะเป็นเชื้อของมันเนี่ยเหมือนเห็ดโคนจะเป็นอย่างนี้เราไปดูฝั่งนู้นเห็ดโคนนี่ปอกคือไหมอันนี้ปอกคือปอกคือมันจะอร่อยกว่านางฟ้าปอกคือที่ทำยากกว่านางฟ้าทำยากกว่านางฟ้าไหมครับเพราะว่าอัตราการเสียของก้อนเนี่ยเยอะมากนี่ครับปอกคือครับวิธีการเก็บไงอาจารย์ก็เก็บปกติดึงออกมาออกมาเป็นช่อดอกใหญ่มากครับสวยนี่เป่าฮื้อนะครับอร่อยมันจะอร่อยกว่านางฟ้าโลเท่าไหร่นะครับจานเป่าฮื้อน่าจะประมาณ100 150บาท150บาทประมาณ150บาทเนื้อไอ้เนี่ยแล้วก็เก็บได้นานกว่านางฟ้านางฟ้าวัน2วันมันก็จะรู้ครับเก็บได้นานมันจะเสียแล้วแต่เนี่ยเก็บได้นานมันจะเหนียวแล้วก็อร่อยเหมือนกับอร่อยมากกว่านางฟ้าอันนี้เห็ดเป่าฮื้อนะครับแต่ว่าทํายากก้อนเนี้ยก้อนนี้ทํายากใช่มั้ยครับใช่ๆเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะบางคนนึกว่าเอ๊ะคนนี้มือใหม่หัดทำนึกว่าเป็นลาดำเสียเอาไปทิ้งจริงไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นเชื้อของเป่าฮื้อใช่ไหมครับอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เห็ดคนญี่ปุ่นถ้าเป็นนางฟ้ามันจะอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือนางฟ้านางฟ้าพูดต้นจะมีลักษณะอันนี้อันนี้คือคนญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นคนที่ไปเปิดดอกต้องเข้าใจว่าลักษณะอย่างนี้คือไม่ใช่เสียไม่ใช่เสียเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เองนี่เป่าฮื้อไหมครับนี่เป่าฮื้อนี่เป่าฮื้ออย่างนี้นี่เป่าฮื้อนะครับดำดูลักษณะได้ออกดอกมาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นดำๆอย่างนี้เห็นไหมอ๋อดูครับจะมีดอกชัดเจนมากครับดินดอกเห็ดเป่าฮื้อนะครับดำๆนี่ไม่ใช่เชื้อราไม่ใช่ไม่ใช่ลาดำเป็นเชื้อของเห็ดเป็นเชื้อของเห็ดเป่าฮื้อเองดูลักษณะดอกลักษณะการเก็บเกี่ยวอย่างนี้แบบนี้ยังขนาดเล็กอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไหมครับยังไม่ได้ต้องขนาดใหญ่กว่านี้ต้องขนาดใหญ่กว่านี้อย่างนี้ยังไม่ได้นะอันนี้ยังไม่ได้ต้องขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ต้องใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้เวลาเก็บเกี่ยวถ้าอย่างนี้คือเกษตรกรก็จะเสียน้ำหนักเสียน้ำหนักใช่เสียน้ำหนักเราไปทานอร่อยเพราะว่าดอกมันเล็กไงอร่อยแต่ว่าให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงต้องใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงครับเป่าฮื้อครับเป่าฮื้อลักษณะการทำเหมือนนางฟ้าไหมครับหรือว่าก็อาหารต่างๆเหมือนนางฟ้าแต่ว่าระยะการเดินของเชื้อเนี่ยกว่าจะเต็มก้อนเนี่ยพวกนี้จะใช้เวลาประมาณ60วัน60ถึง70วันกว่าจะเชื้อจะเดินเต็มเพราะนั้นอัตราการเสียของก้อน100ก้อนเนี่ยเสียประมาณสักครึ่งนึงร้อยก้อนถ้าลมไปบ่มในโรงบ่มปกตินะต้องใช้ระบบ Bivac ถ้าระบบ Bivac นี่100ก้อนก็จะเสียประมาณสัก10ก้อน Bivac นี่คือปลอดเชื้อใช่ Bivac ก็คือการใช้ระบบน้ำความเย็นน่ะใช้ความเย็นของน้ำไหลแล้วก็มีพัดลมดูดออกไปนะระบบ Bivac นะทำ Bivac นี่ครับดูเป่าฮื้อครับสวยงามมากโอ้โหเช้าเก็บไปเลยไหมครับเช้าเก็บไปแล้วทำกี่ก้อนครับอาจารย์อันนี้ก็เอาไปใส่ต้มยำกุ้งอร่อยต้มยำกุ้งเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยน้ำมันหอยมันจะเหนียวทานอร่อยกว่านางฟ้าแต่ว่านางฟ้านี่สุดยอดแล้วนี่สุดยอดของนางฟ้าโอ้แต่ว่าถามว่าทำไมเกษตรกรไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่าอัตราก้อนที่มันตอนที่เราบ่มในโรงบ่มมันเสียเยอะเพราะมันใช้ระยะเวลาในการบ่มค่อนข้างจะนาน60ถึง70วัน60ถึง70วันนะครับเป็นเศรษฐกิจอีกอย่างนึงที่น่าส่งเสริมอันนี้น่าส่งเสริมนะครับเป่าฮื้อครับโอ้ดอกสวยงามครับน่ารับประทานครับอีกกี่ชั่วโมงครับอาจารย์เจ็บครับก็นี่ประมาณน่าจะเป็นสัก2ทุ่ม2ทุ่มเก็บได้ครับดอกใหญ่ๆนี่ครับ2ทุ่มดอกใหญ่ๆกับประมาณเท่าดอกเกือบเท่าฝ่ามือดอกเท่าฝ่ามือประมาณเท่านี้ถึงจะเก็บได้ครับตอนนี้ยังเล็กอยู่อันนี้ยังเท่าใหญ่กว่าเหรียญ10นิดเดียวครับต้องรออีกครับแต่ถ้านางฟ้านี่ขนาดนี้เก็บได้แล้วโอ้นางฟ้านางฟ้าเก็บได้แล้วครับอันนี้มันรูปทรงดอกมันหมวดมันใหญ่หมวดดอกมันใหญ่ยาวนะครับทานได้ครับนี่ทานได้ตัดได้ก็ทานได้ทั้งดอกก้านขายาวมากครับนี่ครับก้อนจะเป็นลักษณะนี้ครับดำๆนี่ไม่ใช่เชื้อรานะครับเป็นเชื้อของเห็ดเป่าฮื้อครับครับครับนี่ครับดูขนาดดอกยาวเกือบ25เซนนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ช่วยแนะนำวิธีการดูแลดอกเห็ดเป่าฮื้อนะครับใครดูแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับจะพาไปดูเห็ดพันธุ์อื่นต่อไปครับผม